ฝนดีผลไม้ก็ให้ผลผลิตดีเหมือนกันไปดูผลไม้เขาเรียกว่าผลไม้เศรษฐกิจที่มาแรงในช่วงหลายปีมานี้นะคะอย่างอินทผลัมค่ะพาคุณผู้ชมไปที่กาฬสินธุ์ค่ะอินทผลัมกาฬสินธุ์นะคะพืชเศรษฐกิจที่ยังคงมีราคาสูงและสร้างรายได้งามให้เกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะโดยผลอินทผลัมค่ะมีคุณค่าทางอาหารช่วยบำรุงร่างกายลดน้ำตาลในเส้นเลือดด้วยค่ะที่ตำบลห้วยโพค่ะบ้านเลขที่127หมู่16นะคะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ค่ะสวนที่เห็นนี้ค่ะคือสวนอินทผลัมของคุณพี่มนูนคุณพี่สุวรัตน์แสงฤทธิ์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของสวนอินทผลัมแสงฤทธิ์ค่ะบนพื้นที่7ไร่เศษเดิมที่แห่งนี้เนี่ยเขาปลูกข้าวทำนามาตลอดเลยค่ะแล้วก็ได้มีการเริ่มต้นมาปลูกอินทผลัมตั้งแต่ปี2562นะคะโดยมองว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกครั้งเดียวแต่ได้ผลผลิตดีแล้วก็สร้างรายได้ได้ยาวๆไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะคะซึ่งการใช้ปลูกเนี่ยเขาใช้เนื้อเยื่อมาปลูกบนแปลงแห่งนี้ค่ะเริ่มแรกปลูก230ต้นด้วยกันค่ะค่ะซึ่งในปีแรกค่ะก็ให้ผลผลิตแล้วส่วนปีที่2นะคะจำหน่ายผลผลิตได้ประมาณ200กิโลกรัมค่ะราคากิโลกรัมอยู่ที่400บาทนะก็เข้าปีที่3เนี่ยก็สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ประมาณ200,000บาทโอ้โหถือว่าเยอะมากๆเลยใช่ค่ะส่วนในปีที่4นะคะก็จำหน่ายผลผลิตได้ประมาณ800,000กว่าบาทค่ะคุณผู้ชมเยอะเลยแต่ก็ในปีที่2567ปีนี้เนี่ยซึ่งเป็นปีที่5แล้วค่ะจำหน่ายผลผลิตได้ประมาณ2ล้านกว่าบาทโอ้โหโดยราคาหน้าสวนนะคะเขาจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ250ถึง300บาทต่อกิโลกรัมค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถชมสวนชื่อว่าสวนแสงฤทธิ์ค่ะหรือว่าต้องการที่จะสั่งซื้อผลอินทผลัมเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่0952404758ค่ะหรือว่า0806624409นะคะซึ่งสวนแห่งนี้ค่ะห่างจากธรรมอุทยานของหลวงปู่ศิลาสิทธัตจันโทเนี่ยเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นน้องปานแน่นขนาดนี้แสดงให้เห็นเลยว่าที่เนี่ยน้ำดีดินดีอุดมสมบูรณ์นะคะถือว่าปลูกได้ผลผลิตดีมากนะคะถ้าคุณผู้ชมคือสนใจอยากจะปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรของตัวเองเนี่ยมาปลูกอินทผลัมขอเคล็ดลับจากคุณพี่มนูนคุณพี่สุวรัตน์ได้สวนอินทผลัมแสงฤทธิ์นั่นเองซึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะโอ้โหล่าสุดคือขายได้2ล้านกว่าบาทเลยนะในปีนี้ปลูกเพียงแค่5ปีเท่านั้นปีแรกเนี่ยก็สามารถให้ผลผลิตแล้วปีที่2ก็ให้ผลผลิตเช่นกันจนปีที่5เนี่ย2ล้านบาทใช่ค่ะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มาแรงมากๆเลยใช่ค่ะก็เขาบอกว่ามีประโยชน์ด้วยนะสามารถรับประทานได้นะ